ดีค่ะอาจารย์ปอนะคะจากสาขาเศรษฐีโรงเรียนอาจารย์ปอค่ะอาจารย์ปอนะคะเป็นจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดก็ได้นะในเรื่องของการลายมือนะคะแต่เรามีความชอบลูกค้าส่วนใหญ่จะคิดว่าเราเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อถือเราอะไรเงี้ยมีความน่าเชื่อถือของเราใช่ไหมแต่เราจะบอกว่าในเรื่องของเส้นลายมือความชำนาญเนี่ยเรามีความรู้เรื่องนี้นะในเรื่องของเราค่ะสักลายมือแล้วก็สักยานัคขระค่ะของเราจะเน้นในเรื่องของการเสริมแล้วก็การแก้เส้นของลายมือนะคะการก่อนที่เราจะสักลายมือเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเราจะต้องดูลายมือของลูกค้าพื้นฐานเดิมก่อนแล้วก็วัดจุดอายุช่วงอายุของเขาอย่างเช่นสมมุติ37 ปี 8 เดือนใช่ไหมอยู่ตรงไหนเราเปิดตรงนั้นเราถึงทำการเปิดดวงได้เหมือนคล้ายๆแบบนี้ค่ะพอเรารู้จุดอายุแล้วใช่ไหมเราก็มาดูเส้นพื้นฐานของเขาก่อนใต้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยพวกนี้จะเป็นในเรื่องของวาสนาชื่อเสียงตำแหน่งแล้วก็ในเรื่องของการเงินส่วนใหญ่คนจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินใช่ไหมก็ต้องมาดูเส้นนั้นพอมาดูเสร็จเราก็มาดูในช่วงปัจจุบันของเขาอายุเท่านี้โดนเรื่องอะไรบ้างอย่างบางคนโดนในเรื่องของการงานไม่ได้หนังใจเพื่อนดิสเครดิตดินทาพวกนี้ดูได้ช่วงจังหวะเนี้ยเราก็ต้องทำการแก้ให้เขาแก้ก็คือลดทอนคนเส้นเก่าให้โดนน้อยที่สุดไม่ใช่ไม่โดนนะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองไม่มีใครแก้กรรมให้ได้นะคะแล้วเราก็มาเสริมมาแก้ให้มันดีขึ้นอย่างบางคนดีอยู่แล้วก็เสริมให้มันดีไปอีกในเรื่องของบางคนทำเซลล์หรือทำค้าขายพวกนี้ค่ะให้มันยอดขายมันเพิ่มไปอีกบางคนแย่เงียบเราก็ต้องมาดูอีกว่าอ่ะในช่วงนี้มันเป็นยังไงเส้นโอเคเส้นมันขาดเส้นมันจางเส้นมันไม่สมบูรณ์พวกนี้เราก็สืบได้ค่ะละเอียดมากนะในเรื่องของเส้นลายมือคนที่ทำจะต้องมีความรู้ค่ะอย่างบางคนในเรื่องของสระเส้นพุ่งเข้านิ้วใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะคิดว่าไอ้เส้นพุ่งเข้านิ้วกลางเนี่ยมันเป็นเส้นวาสนาที่ดีฉันมีวาสนาสูงไม่ใช่มันก็คือเส้นวาสนาเกินตัวหรือง่ายๆเส้นพุ่งเข้านิ้วเข้านิ้วกลางพวกนี้ค่ะคนที่ไม่ได้สักแต่ว่าเส้นความนิ้วกลางอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของยังไม่พอใช้ที่สิบมุมแล้วพวกนี้แก้ได้ด้วยการลดทอนคนเส้นเก่าหรือบางคนไปสักมาแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันแก้ยากมากไม่ใช่ทุกที่ที่เขาจะรับแก้เส้นลายมือนะถ้าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องเส้นลายมือเขาแก้ไม่ได้เพราะหมอที่แก้โดนตรงนี้เหมือนกันอย่างบางคนอ่ะไม่แก้ได้ไหมคะมาสักครับได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะเพราะที่คนเก่าสีแดงมีคนค่ะมันถึงจะต้องละเอียดแล้วคนที่สักให้ต้องมีความรู้มีความชำนาญไม่ใช่อยู่ดีไปสักกับใครก็ได้เห็นเขาเปิดเห็นโฆษณาที่มันเยอะๆไปตรงนั้นจะบอกว่ามีง่ายๆนะเคสแบบลูกค้าเก่าเรานี่แหละสักกับเราอ่ะ4 ครั้งคือดีทุกครั้งเลยกำไรเยอะทั้งที่เป็นข้าราชการแต่ว่าทำงานเสริมใช่ไหมพอไปสักเส้นพุ่งข้อนิ้วกลางสักที่อื่นมาขอให้เราแก้เพราะว่าสักไปแล้วมันดิ่งลงเพราะว่าไปเชื่อเขาว่ามันวาสนาพุ่งข้อนี้เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยความจริงมันไม่มีหรอกอะไรที่มันยาวมากเกินไปใช่ว่าจะดีเสมอไปเส้นลายมือต้องดูจากฐานเดิมของเขาฐานเดิมเขามีไหมถ้าบางคนมีอยู่แล้วมันไม่ดีก็เสริมให้มันดีแต่บางเคสเนี่ยเหมือนล่าจากลากใหม่ไม่ใช่พื้นฐานเดิมค่ะพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันใช่เราต้องดูดีๆค่ะในเรื่องของสักลายมือเนี่ยสักมาแล้วปังเนี่ยหลายที่ก็มีสักมาแล้วพังมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกที่ไปสักแล้วมันจะดีทุกที่อยู่ที่ว่าเราไปเจอใครที่ไหนเราก็ต้องดูดีๆอาจจะต้องศึกษานานหน่อยถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นเราก็ต้องศึกษากับคนที่บางคนเห็นผลไหมดีขึ้นไหมดูรีวิวดูว่าคนที่มารีวิวให้จริงไหมหรือขอดูรีวิวเพิ่มเติมแบบนี้ก็ขอดูเขาได้แต่ถ้าบางคนไม่ส่งให้ไม่รีวิวอันนี้ก็ไม่โอเคต้องพยายามไปสักคนที่เขาเป็นอาจารย์นะต้องบอกก่อนเพราะว่าการที่เราไปสักกับอาจารย์ตัวอาจารย์เลยเนี่ยคนที่เขาจะมาทำให้เขาต้องปฏิบัติถูกไหมเขาคนที่สักให้เนี่ยก็เหมือนแบบต้องอาศัยแรงบุญเขาด้วยเขาปฏิบัติเขานำบุญไปให้เราเปลี่ยนดวงเขาแล้วพอเขาสักเสร็จปุ๊บไม่ใช่ให้กลับบ้านเลยนะเราต้องบอกวิธีแนะนำว่าเขาจะต้องทำยังไงเพราะทุกอย่างเส้นนะคะพวกนี้มันเป็นสายขาวเราต้องอาศัยแรงบุญเพื่อให้เส้นเนี่ยทำงานไวขึ้นเห็นผลไวขึ้นพวกนี้อาศัยแรงบุญเราเลยต้องปฏิบัติอย่างบางคนนะลูกค้าบางคนไม่เคยสวดมนต์เลยเชื่อไหมเจอลูกค้าเคสหนึ่งที่ไม่เคยกวดน้ำกวดน้ำลงชักโครกซึ่งเราแบบตกใจมากเราไม่คิดว่า
จะมีคนแบบนี้อยู่นึกออกไหมเพราะว่าเราอ่ะศาสนาพุทธเนาะทุกคนต้องรู้อยู่แล้วการทำบุญการกวดน้ำแต่ลูกค้าท่านเนี้ยเขาไม่รู้เขาไม่เคยทำใช่ไหมพอสั่งไปเขาก็บอกเราว่าจานนั้นเนี่ยหนูกวดน้ำเรียบร้อยแล้วกวดน้ำลงชักโครกได้ไหมเราก็บอกไม่ได้นะอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งสกปรกใช่ไหมพอกดลงไปในชักโครกของทุกอย่างมันก็ออกหมดเหมือนสั่งยันสั่งลายมืออย่างสั่งยันพวกนี้ค่ะอันนี้ก็มีสั่งเหมือนกันแต่สั่งยันเนี่ยมันจะหนุนลึงหนุนในเรื่องต่างๆที่เราต้องการอย่างเช่นในเรื่องของค้าขายเมตตาเสน่ห์พวกนี้อันนี้คือการสั่งยันอย่างสั่งลายมือมันเป็นการเสริมแล้วก็การแก้ไขที่ตรงจุดมากกว่าเพราะว่าแก้ไขโดยเส้นแต่ถ้ายันใช่ไหมอย่างบางคนอ่ะยันข้อห้ามมันจะเยอะกว่าสั่งลายมืออย่างสั่งลายมือมันเป็นการเปลี่ยนดวงข้อห้ามมันจะไม่เยอะเท่ายันเพราะยันมันมีครูมีอาจารย์ลงอักขระลงคาถาค่ะพวกนี้จะเสริมต่างกันนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะสักลายมือหรือสักยันก็ดูให้ดีๆไม่จำเป็นจะต้องมาทำที่เราก็ได้คือคุณอ่ะคุณสัมพันธ์ที่ไหนชอบที่ไหนทำที่นั่นแต่ให้ดูดีๆนิดนึงว่าก่อนไปสักเนี่ยโอเคเส้นถึงอาจจะไม่ได้รู้ละเอียดคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเส้นลายมือหรอกแต่ให้ดูดีๆว่าอ๋อสักมาแล้วโอเคหนึ่งนะคะไม่ตักเส้นพุ่งเข้านิ้ว2ลากจากพื้นฐานเดิมพื้นฐานเดิมเราคืออะไรคือดูเลยใต้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีไหมที่มันอยู่ใต้นี้ถ้ามีโอเคพอคนที่เขาสักให้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเนาะต้องลากจากพื้นฐานเดิมแบบนี้โอเคค่ะ3เส้นนี้คือมันจะหนุนในเรื่องของการงานการเงินวาสนาของเราให้เราดีขึ้นไม่ใช่สักมาเส้นเดียวแล้วหนุนเรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเจอหลายเคสไงเราเลยออกมาพูดได้แต่ส่วนใหญ่จะเจอเส้นข้อนิ้วกลางซึ่งแก้มันเหนื่อยแล้วมันไม่เหมือนกับคนที่สักใหม่ถ้าคนที่สักใหม่ใช่ไหมบางทีไม่ดีเสริมให้มันอาจจะดีไวแต่สำหรับคนที่ไปสักเส้นพุ่งข้อนิ้วกลางเวลาแก้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผลลัพธ์อะเวลาเราแก้ไปแล้วเนี่ยสักไปแล้วเนี่ยอาจจะเห็นผลช้ากว่าคนอื่นนิดนึงการเช็คผลให้เช็คผล1เดือนขึ้นไป1เดือนนี่คือเบสิกแล้วเพราะว่าการทำงานของเส้นบุญฐานบุญของแต่ละคนมีมาไม่เท่ากันถูกไหมเราก็เลยให้เช็คผล1เดือน1เดือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราก็มาย้ำเส้นทำไมต้องย้ำเส้นหนึ่งให้เส้นที่เราสักไปแล้วทำงานต่อเนื่องค่ะ2ก็คือเส้นบางคนใช่ไหมคะอยากให้มันเป็นเส้นจริงๆอย่างบางคนเส้นขาดอยู่เส้นไม่ต่อกันเส้นจางอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ให้มันตกร่องเป็นเส้นจริงๆของเราอย่างบางคนรอบแรกอาจจะไม่ตกร่องนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลา 3-4 ครั้งเพราะว่าของไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการศัลยกรรมอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเขาผ่าเลยนะสามเส้นแต่ของไทยใช้แค่เข็มค่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตกร่องแบบไวเหมือนต่างประเทศลองไปดูได้นะพวกเกาหลีใต้พวกนี้เขาจะศัลยกรรมมือเลยแต่เขาจะทำแค่สามเส้นเพราะว่าอย่างเข็มเนี่ยมันละเอียดได้ไงอย่างบางคนไม่มีดาวบารมีใช่ไหมก็ดูใต้นิ้วชี้นิ้วขวาอาหารได้เหมือนกันใต้นิ้วชี้นิ้วขวาเนี่ยอันนี้จะหมายถึงว่าคนข้างนอกให้เกียรติใจนับถือเป็นที่รู้จักในชีวิตตัวเองบางคนทำธุรกิจไม่มีดาวบารมีคุมลูกน้องไม่อยู่ก็มีหลายคนค่ะแล้วก็ในเรื่องของอะไรธุรกิจก็ได้เงินทรัพย์สินก็ได้ถ้าเงินทรัพย์สินอย่างเช่นทรัพย์สินที่เราหามาเองหรือมรดกอันนี้ก็ดูได้ค่ะอย่างบางคนปัจจุบันไม่มีแต่ในมือเนี่ยมันขึ้นว่ามีมันยังไม่ปิดอันนั้นยังไม่เป็นของเราแต่ถ้ามันปิดสนิทแล้วมีโอกาสเป็นของตัวเองหรือเป็นของตัวเองแล้วต้องเป็นชื่อเราเท่านั้นนะคะอย่างดาวฟุกใช่ไหมอย่างบางคนอยากจะถูกหัวอยากมีโชคลาภทำไมฉันไม่มีเหมือนคนอื่นทำไมคนอื่นเขาถูกบ่อยจังก็ต้องดูพื้นฐานอย่างบางคนพื้นฐานเขามีดวงด้านนี้เขาจะถูกบ่อยไงดาวฟุกก็ดูใต้นิ้วได้ใต้นี้เลยค่ะผู้ผิดตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใกล้ๆข้อมือเนาะถ้าขวามือค่ะจะช่วยในเรื่องของงานแต่กลายเป็นความคาดหมายบวกกับเส้นวาสนาที่ดีก็คือจะมีคนหนุนเราให้งานนั้นอะไปกลายเป็นความคาดหมายมีคนสนับสนุนเราในเรื่องของการงานให้ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นแต่ถ้าอยู่ในฝั่งซ้ายมือจะหมายถึงโชคลาภความฟุ้งโชคลาภความฟุ้งก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของหวยก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการสัมภาษณ์งานการได้เงินมาแบบฟุ้งๆกันได้เงินก้อนแบบนี้ค่ะหรือได้เงินจากแฟนก็ได้ที่แบบได้มาแบบง่ายๆฟุ้งอันนี้คือความฟุ้งความโชคลาภความฟุ้งแต่คนส่วนใหญ่ก็คือคิดว่าจะเป็นเรื่องหวยประมาณนี้เลยค่ะฝากเพจหน่อยค่ะโอเคเพจนะคะของอาจารย์จะเป็นเพจสักลายมือก็คือสักลายมือเศรษฐีนนทบุรีอาจารย์ปออยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลเวสเกตห่างไปจากเซ็นทรัลเวสเกต4กิโลค่ะเบอร์โทรนะคะ099-092-9626หรือ095-553-515เบอร์เนี้ยจะเป็นเบอร์ตรงของเราเลยถ้าใครอยากรู้หรือแบบอ่ะฉันยังไม่ได้มีโอกาสจะมาทำหรือ
งินยังไม่พอแบบนี้ค่ะก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงเลยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าราคาเริ่มต้นมันแพงซึ่งไม่แพงเลยเราบวกทั้งดูในเส้นของลายมือวัดจุดอายุก่อนที่เราจะทำการสักแล้วก็ทำการสักแก้ให้ด้วยนะในช่วงอายุปัจจุบันนะคะอันนี้เราก็คือได้เปิดดวงเลยอุ้ยขอโทษค่ะไม่จำเป็นจะต้องมาทำเซต2เซต3หรือเซตใหญ่มาถึงเราไม่ได้บังคับแล้วคุณจะต้องทำเซตใหญ่เลยดูฐานมูลแล้วก็ดูที่งบของเราด้วยเปิดดวงก็ดีได้ลูกค้าหลายคนที่ทำเปิดดวงไปอ่ะไม่ได้ทำดาวฟุกนะถูกหวยเยอะก็มีได้โชคลาภพวกนี้ค่ะการงานการเงินครอบครัวบางทีทุกคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินอย่างเดียวบางทีอาจจะมีปัญหาครอบครัวแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะอันนี้ทางที่เป็นหลายเส้นหรือเปล่าเป็นเซตค่ะก็คือ12เส้นคือเปิดดวงใช่ไหมเราต้องทำสองข้างนะไม่ใช่ทำข้างใดข้างหนึ่งข้างขวาเรื่องงานข้างซ้ายเรื่องในครอบครัวเรื่องส่วนตัวเวลาเราแก้เราต้องแก้สองข้างเราแก้ข้างเดียวไม่ดีแต่ข้างหนึ่งไม่ดีมันก็ยังถูกร้านกันอยู่ถูกไหมคือไปครั้งหนึ่งคือเราต้องทำสองเซตทีเดียวเลยป่ะคะไม่ค่ะไปครั้งแรกใช่ไหมสมมติเราอยากลองเปิดดวงก่อนแล้วก็ทำแค่เปิดดวงทำให้ทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาในลายมือของเราอย่างที่บอกใช้ผล1เดือนเอ้ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นฉันอยากจะมาเพิ่มเซตเพิ่มตรงอื่นที่มันได้มากกว่านี้ก็มาเพิ่มได้ราคาก็จะลดให้อีกค่ะเพราะว่าเป็นลูกค้าเก่าแล้วเจ็บไหมการเจ็บใช่ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคือบอกยากอ่ะจะบอกว่ารู้สึกไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกเพราะว่าแต่ละคนฝ่ามือไม่เหมือนกันบางคนฝ่ามืออาจจะมันแห้งหนาแบบนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความเจ็บมันก็ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้ใช้เข็มยาวมากก็คือกำลังครึ่งชั่วโมงสักไปคือหายปกติแต่อย่างสีแดงใช่ไหมสักไปเนี่ยเพิ่งโดนน้ำหนึ่งชั่วโมงที่เหลือใช้งานได้ปกติเลยค่ะการอยู่นานของเส้นเหมือนกันอย่างพวกสักสีแดงใช่ป่ะสีจะอยู่ในมือ 9-14 วันจากนั้นจะจางออกไม่ใช่จางออกแล้วที่ปวดออกนะคะการสักไปแล้วคือการเปิดดวงแล้วคุณต้องปฏิบัติถ้าคุณปฏิบัติเนี่ยยังไงทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตนะต้องบอกก่อนถามนิดนึงอินสตาลายนี้เนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของดวงเราทั้งหมดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเงินจะช่วยการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะต้องประมาณถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม 70% ขึ้นไปนะลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าเก่าที่ทำมาบอกเราเนี่ยบางคนโทรมาใช่ไหมในนั้นโทรมาแบบเนี่ยหนูว่าตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อศาสตร์นี้ใช่ไหมหนูคิดว่าอาจารย์อ่ะช่วยหนู 80% อีก 20% หนูทำใช่คุณคิดถูกแบบนั้นถูกแล้วไม่ได้บอกว่ามาทำที่ฉันแล้วคุณจะดีแล้วหมายถึงว่าฉันช่วย 100% ถูกไหมอาจารย์ช่วย 100% ส่วนหนึ่งต้องคิดว่าคุณเก่งด้วยความพยายามคุณถึงได้งานนี้บวกกับเส้นบวกกับจังหวะที่ถูกต้องอย่างบางคนธุรกิจเสียหายถ้ามันมีตรงนี้เราจะไม่แนะนำให้เขาทำธุรกิจเพราะว่ามันจะเสียหายเงินที่ลงทุนไปเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนพวกนี้เราก็ทุได้เหมือนกันใช่ค่ะโอเคค่ะ